ใบแมงลักจ้าผักอีตูภาษาเขาเนี่ยถังนี้เขาใส่3ต้นใบแมงลักอีเลิศนี่แหละภาษาบ้านเขาเนาะโตมานี่ละแมนเด้เซเลอรี่เขาปลูกได้ทิศหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเคยถ่ายคลิปลุงแล้วทิศแล้วเนี่ยเซเลอรี่สบายดีเอฟซีของสว่างชาแนลทุกๆท่านสวัสดีครับผมมื้อนี้เฮาเริ่มปลูกดอกไม้หน้าบ้านแล้วเฮาสิมาถ่ายครับนี่เฮาเริ่มลงดอกทานตะวันเมื่อวานนี่ต้นแรงเนาะนี่เริ่มใหญ่ละ1 2 3ดอกทานตะวันนั่นน่ะแต่ตัวทานตะวันเล็กตัวนี้อันนี้ดอกปีกายนี่มันขึ้นเองอันนี้นี่ตัวนี้ก็3ต้นเรียงกันนี่เฮาหักกับปลูกเมื่อวานนี่นี่ตอนเฮาเลิกงานมาอีก 2-3 ทิศก็ขึ้นยังไงเนี่ยนี่มันดอกไม้ที่ว่ามันมีชีวิตมันออดไล่เนี่ยมันยามสนุกเปื่อยแล้วมันก็ขึ้นอีกนี่ในนาวันนี้นี่นี่ก็ดอกทานตะวันเท่านี้2ดอกนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เขาปลูกปีกายในได้ติดอ่ะนี่เป็นต้นทานตะวันเท่าตัวนี้นะนี่นี่ดอกไม้เราลืมงามแล้วเนี่ยคุณว่าทำไมที่ออกดอกแล้วเนี่ยคุณนี่ดูดอกนะครับนี่ดอกจูบคือดอกฟินเนาะนี่เป็นดอกตัวนี้ก็สองต้นดอกทานตะวันนะนี่นะทานตะวันเล็กตัวนี้นะทานตะวันใหญ่ยังไม่ได้ปลูกนี่อันนี้ก็ดอกไม้เขาให้เบิ่งแต่ดอกไม้หน้าบ้านเขากำลังขึ้นงามมื้อนี้อากาศดีมื้อนี้มันเป็นวันเสาร์เลยนี่อันนี้ก็สองดอกนี่เขาปลูกเมื่อวานนี่เบิดคือชิมันเริ่มติดแล้วนี่เขาหดหากับหดน้ำยืดดอกไม้เขาเนี่ยบรรยากาศดอกนี้งามงามขึ้นบ่มีตายปลูกขึ้นตลอดชีวิตนี้จุ่มนี่เขาปลูกหลายเดียวต้นดอกทานตะวันนึงคือปีกายนี่นะเขาทายมันดอกเหลืองเบิดหุ่นนี่อยู่เกียร์นี่เขาต้องปล่อยไว้หลายหุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าภายจะได้แนวถักมาเด้อมีเยอะปลูกปีเดียวปีที่สองที่สามแล้วบ่อึดแตกออกหลายเท่าหลายว่านี่นะนี่ดอกทานตะวันเล็กบ่มีตายขึ้นมาหุ่นเดือน9เดือน10จุ่นหนาวดอกเหลืองจะค่อยหล่นทุนขนาดนี่อันเหลืองๆนี่บ่แม่นดอกไม้เด้อนี่นะหญ้าอยู่หน้าบ้านพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะดอกบ้านเพิ่นก็คือสิมีบ่ล่ะนี่นี่ให้เบิ่งบรรยากาศทางไกลดอกไม้เฮานี่พุ่นได้เฮาเริ่มเป็นคงแล้วพุ่นโคกหนองนาเฮานี่นี่แล้วเบิ่งมันคือยืนเบิ่งทางมุมไกลนี่นี่ให้เบิ่งซ่าๆจนเขาจะไปเบิ่งหลังบ้านแล้วเพิ่นเริ่มปลูกอย่างใดแล้วนี่ตอนนี้เขาสู้ดอกไม้เขาปลูกเองเขาเลยกับมือนี่ดอกนี่ส่วนพักนี่มันมาด้ามเป็นผู้ปลูกเขาปลูกเองเบิดอันนี้ให้เบิ่งรวบๆมาให้เบิ่งทั้งหน้าบ้านปะนี่อยู่ขั้นใดซะเนาะอันนี้เขากาดวานผักหอมป้อมอันนี้ผักชีนี่คนไทยเอิ้นผักชีภาษาลาวเขาของป้อมนะกำลังขึ้นนี่ขุ่นโอ้ขึ้นหนึ่งคุมดอกไม้เยอะนี่นะผักชีผักชีหอมป้อมภาษาลาวขนาดเขาก็ได้ง่ายต้นดอกไม้สองต้นอยู่นี่ออกได้เมื่อวานนี่เขาง่ายมาไว้นี้ต้นดอกไม้อย่างง่ายสองต้นนั้นมานี่เอาไปข้างบ้านต้นนี้ต้นเก่าต้นนี้นี่ให้เบิ่งบรรยากาศไม่เขาก็ดอกไม้มาใส่หลายแล้วเด้อันนี้บ่แม่นดอกไม้นี่ผักบัวเลยอยู่หน้าบ้านอีฟซีพุ่นนี่เฮาดอกไม้ออกมาทางเริ่มออกมาแล้วมันฮ้อนแล้วเด้ต้นวาสนามันอยู่หลังบ้านและหน้าบ้านนี่จะเป็นดอกจะฮู้นี่บ่ฮู้ชื่องามซื่อๆนี่ต้นวาสนาอยู่กับทางสีแดงๆโอ้ลืมเอาน้ำมาขุดอันนี้ขุดดอกไม้ปลูกเมื่อวานนี่โอ้ไปเอาน้ำมาขุดก่อนลืมต้นไม้ฝรั่งเนี่ยบ่มีตาจักเทื่อต้นชำแปลงเนี่ยคุณงามแท้งามว่าการเศร้าๆอยู่นี่เจ้าของก็จะเข้านำคือกันไว้น้องบรรยากาศเศร้าๆแดดดีมื้อนี้มวนเศร้าเด้บรรยากาศเศร้าๆให้เบิ่งบรรยากาศอากาศดีคุณยามฮ้อนงามบ้านกับเจ้าน้องคุณงามเลยสิมาถ่ายเบิ่งหลังบ้านนะเพิ่นปลูกอีหยังแดแล้วบัดนี้เนาะเฮาสิมาเบิ่งว่าหลังบ้านเนาะเอ้าตามมาเบิ่งหลังบ้านเพิ่นปลูกหยังได้แล้ว
เริ่มที่แรกเป็นใบชะพูตุ้นพักอีเลิศนี่แหละภาษาบ้านเขาเนาะต่อมานี่ละแมนเด้ซีดารีเขาปลูกได้ทิศหนึ่งแล้วนี่นะเขาเคยถ่ายคลิปลุงแล้วทิศแล้วเนี่ยซีดารีบอกเขาอื่นซีดารี2 4 6 8 10ต้นนี่ซีดารีเขาอันนี้มันต้นกระถินออกมาจากบ้านนะคือว่าจิตไปบ่รอดเท่าไหร่นี่หอมดอกผักกระถินโอ้แตกยอดแล้วบ่ตายดอกนี่โอ้ใบลุนบัดกระถินกระถินครับโอ้มากินกับตำมะรุ่งตำมะละกอนี่นะนี่เขาใส่ดินใหม่ให้เพิ่นต้นบักใหญ่เลยคุณปีกานี่เป็นฟุ้มบักใหญ่ปีนี้เกือบย่านบ่รอดครับป่านนั้นใบแมงลักจ้าผักอีตูภาษาเขาเนี่ยถังนี้เขาใส่3ต้นใบแมงลักถังนี้เขาก็ใส่อีก2ต้นถังมีถังนี้ปุ๊บนี่ถังนี้2ต้นอันนี้นะใบแมงลักโอ้อันนี้ต้นมะขามเขากล้าเบี้ยมันสิรอดวอนี่นะนี่เลยเฮาเฮ็ดซั่นน่ะต้นมะขามมะขามนี่นี่ โอ้แต่ซนโอ้คือสิบ่รอดต้นมะขามโอ้เมื่อวานนี้ยายเอามักตูนมาปลูกแล้วฟักหอมปลูกแล้วโอ้นี่บ่ได้เห็นเด้มาได้มันปลูกหมักฝักมันอยู่ในแล้วมันใหญ่หลายที่บ่ได้พูดน่ะเริ่มปลูกฝักแล้ว FC ใบมะกรูดอันนี้ใบขี้หูดเฮาออกมาจากในเฮือนโอ้ตัวนี้น่ะ10กว่าปีแล้วนี่นะยังแต่ใบมะยมเฮาบ่ได้ออกมาใบมะกรูดต้นมะขี้หูดบ่ภาษาลาวนี่เด้อุ้นโอ้นใบขี้หูดเท่านั้นบ่ธรรมดาอันนี้มาเบิ่งปลูกผักแพรวโอ้เริ่มปลูกแล้ว FC นี่ตัวนี้ผักแพรว3ถังเลยนี่นะ1ผักแพรวผักแพรว2ถังที่2โอ้ถังที่3แซ่น้ําเอี่ยมอยู่ส่วนดุงนี่มันดุงกระเทียมพุ่นน่ะกระเทียมกับผักบัวเฮาบ่สบายฮู้ทางกินแต่ผักบัวเด้อพุ่นกระเทียมผักบัวบัดนี้เบิ่นมาเบิ่งพริกแล้วปลูกนี่เอ้พริกเริ่มปลูกแล้วจ้าพริกนี่ปลูกกําลังปลูกได้ 2-3 มื้อแล้วเฮาบ่ได้ทายตัวนี้พริก2ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 3แถว36นี่หาก็เอาลงเฉพาะที่ต้นมะเพ็ดมะเพ็ดภาษาบ้านเฮาลาวนะพริกนะ เพิ่นหาก็เอาลงเฮายังบ่เห็นให้เบิ่งซื่อๆว่าเฮาปลูกซื่อๆยังบ่ได้อันนั้นเถอะนี่นี่ฝากนี่มะเพ็ดเต็มมะเขือพูดยังไปเบิ่งฝากมีฝากนึงอีกเป็นมะเขือเอาเฮาไปเบิ่งฝากนั้นมีแค่ว่ามะเขือนี้นี่ประมาณนี้อันส่วนมะพริกหรือว่าส่วนมะเพ็ดของเพิ่นโอ้ฝากนี่มันส่วนมะเขือมะเขือเปราะแต่ยังบ่ทันเป็นฮู้เป็นทางนะปลูกเมื่อคืนนี้เรียงวานนี่สนองนี่แต่ว่าเฮาหาฮดน้ําเนาะหาก็ปลูกมันก็บ่ทันติดแต่ว่าให้เบิ่งซื่อๆว่าปลูกนี่มะเขือเปราะมะเขือแต่ว่ายังหกอยู่บ่ได้ตัดหญ้าไปเที่ยวมาก่อนสิมาตัดหญ้าอันนี้เฮาเอาดินใส่แล้วเฮาเอาดินออกแล้วพุ่นหญ้ากําลังสิขึ้นงามบัดนี้นี่ให้เบิ่งต้นมะเขือเปาะเราดูโอ้กําลังขึ้นกําลังปลูกสนับมันกําลังขึ้นตัวนี้มันข้างมะเขียๆหรือมะลินน้อยครับบ่ตัวมัดเชอรี่ยังบ่ได้ปลูกเถอะตัวนั้นมันผักกาดหินโอ้มาเบิ่งผักกาดหินนี่ผักกาดกินกับลาบกับปุ่นขึ้นเองอันนี้มันล่นลงนี่คุณน่ะโน้ยไปเห็ดปุ่นป่าแล้วแท็กมาเด้อทักมาอยากได้นะบ่อึดเต็มพุ่นเป็นส่วนเลยนะปุ่นป่าเอาะป่าโอ้ยพี่น้องคุณผักบัวผักเทียมบ่อึดตัวนี้มันเบี้ยมักสาลีหรือว่าข้าวโพดเนาะภาษาบ้านเฮามักสาลีนี่เฮากล้าไว้2ถังจังนั้นเฮาก็สิเอาลงดินแล้วนี่พอกล้าเนี่ยในตู้นั้นมันจังบ่กัดกินเบี้ยมักสาลีหรือบักข้าวโพดได้แนวมาจากกาติโน่มาน้ําพอตึงของพอตึงมา3ม่านปีกายนี่อันนี้มักสาลีข้างๆมักสาลีหัวตะไคร้นี่เฮาก็เริ่มปลูกหัวสีไข่หรือว่าตะไคร้นี่2ถังบักใหญ่นี่ FC เด้อพุ่นตะไคร้นี่นะตะไคร้ข้างๆมาอีกเด้อโอ้ตายใบชะพูเฮาปลูก2ถังแล้วผักอีเลิศภาษาลาวเฮานั่นดิ
ำลังปลูกตัวนี้มันแนวเขาอยู่ในเฮือนออกมาแล้วมันอยากบวงงามแต่จะหน่อยพุ่นแล้วกาทีนี้โอ้มาข้างในต้นผักกีหูดน้อยอีกอยู่ข้างเฮือนน้อยนี่โอ้ต้นดอกไม้ตัวนี้นะต้นวาสนาเขาตัวนี้นะพุ่นนะวาสนากับต้นผักกีหูดโอ้ตัวนี้ผักกีหูดน้อย3ปีแล้วได้บัวน้อยได้เนี่ยพุ่นกีหูดออกมานอกไปแล้วยังแต่ต้นหมักยมบ่ได้ออกคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละเนาะเอาเฮาก็บ่มีหยังจะอัปเดตให้เบิ่งว่าเฮาปลูกผักไปฮอดใส่แล้วซั่นน่ะเอาขอบคุณขอบใจน้ํา FC ทุกท่านที่ว่าติดตามชมช่อง Channel เฮามาตลอดเนาะสําหรับคลิปนี้เฮาก็บ่มีหยังสบายดีโชคดีทุกคนบ๊ายบาย